ได้มาเล่นละครเรื่องมายาสยามสำหรับบทนี้รู้สึกว่าจะเป็นบทที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เล่นบทนี้ค่ะแล้วก็พอเรารู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้เราก็ตั้งใจเต็มที่เวิร์กช็อปแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็อยากให้ลองฝากไว้ด้วยเพราะว่าเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันก่อนมันก็ต่างคนต่างเล่นใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เกดก็เป็นนางแบบที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็ดูผลงานพี่ก็มาตลอดก็คงจะเล่นกันคนละแบบแล้วยังไงก็ฝากไว้ให้ด้วยแล้วกันนะคะฟีดแบ็กอะคะก็ต้องมีคนเกลียดบ้างแหละเนาะถ้าคือตัวดีนี่เป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรอะคะมันเป็นทั้งสองคนนะคะเป็นความแข่งขันซึ่งกันและกันแล้วก็ตัวดีนี่เป็นคนที่ใช้คนอื่นเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยค่ะก็สนุกมากเล่นเองยังแบบว่าน่าสนใจแล้วก็อยากให้ออกมาเลยเรารู้สึกได้บ้างคะบอกว่าหลังๆมาเราคาแรคเตอร์แบบแรงๆอย่างนั้นเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นจังหวะของชีวิตนะคะที่แล้วเราก็ผู้ใหญ่เขาก็ได้ให้เราเล่นเรื่องนี้แล้วอะทำหน้าที่ดีที่สุดค่ะเราก็เขาเรียกว่าอะไรเล่นได้ทุกบทอะคุณพลมีท่าทางที่เซ็นนะคะหลังจากที่เล่นยังไม่มีค่ะพี่ก็พี่บอยก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอกันค่ะจากนานแล้วค่ะก็แค่พี่บอยประทับใจแล้วก็ดูแล้วโอเคหนูก็ดีใจแล้วค่ะยังไม่จำเป็นต้องมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันหรือไม่สำหรับตัวที่เองมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าเขาชวนแค่ที่ทางเอ็กแซกให้เล่นบทดีๆแบบนี้ก็ถือว่าดีใจเวอร์แล้วค่ะคือถ้าพี่บอยยื่นข้อเสนอมาให้เราก็พร้อมที่จะเราเหรอคะหนูแค่เป็นตัวเล็กๆอะเนาะหนูก็แบบว่าเป็นน้องใหม่ละกันยังขอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรร่นแล่นด้วยกันแบบให้ผลงานเรื่องนี้ผ่านไปก่อนละกันค่ะแล้วก็อยากให้ดูผลงานกันแต่อนาคตไม่รู้ค่ะหนูก็เล่นละครไม่มีกับตอนนี้ก็มีอีกเรื่องนึงก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะค่ะยังไม่ได้คิดไปไกลเกินกว่านี้ค่ะแล้วเรื่องบอลมีชวนเล่นเรื่องอื่นบ้างหรือเปล่ามีแบบว่าณตอนนี้ยังไม่มีเรียกว่าไม่มีก็คือว่าถ้าไฟเขียวผ่านก็คืออาจจะมีเรื่องที่สองเรื่องที่สามตามมาใช่ไหมต้องถามผู้ใหญ่ต้องถามพี่บอยค่ะถามผู้ใหญ่เพราะว่าละครตอนนี้วันที่12ออนแอร์ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงกดดันไหมคะกับพี่ใหม่ไม่กดดันเพราะทีมงานเราสนิทกันทุกคนแล้วก็ไม่อยากให้จบด้วยรู้สึกว่ายังตื่นเต้นยังอยากเจอทีมงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เรื่องนี้ถือว่าทุกคนรักกันอ่ะมันกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะก็นะฝากไว้ด้วยค่ะตัวคนงานภาพรวมของเราแบบนี้ค่ะเรื่องนี้อะคะเรื่องนี้ก็จริงๆผ่านไปเนาะควันทองประกายแสงก็จบไปเรื่องนี้ผ่านไปมันก็ไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวก็มีละครเรื่องใหม่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้นะครับจะมีแบบละครของช่องฟรีทีวีช่องอื่นๆไหมต้องรอต่อไปแสดงว่ามีติดต่อมีบ้างค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวเราก็ทำงานนะจุดนี้ให้ผ่านไปเรื่อยๆสมมติว่าทำงานเราการติดต่อมีโอกาสจะได้เห็นกินทางในช่องเฟซบุ๊กเลยนั่นแหละอนาคตไม่ทราบค่ะหนูต้องรอดูค่ะ